United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอริกเทนฮากแถลงข่าวก่อนเกม FA ครับพบกับไบรตันโฮฟอัลเบียนว่าหลายครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แบบง่ายๆมาแล้วกลับมาคว้าชัยชนะได้ผมได้บอกกับลูกทีมไปแล้วว่าเราสามารถทำได้อีกครั้งเพราะเรามีประสบการณ์กันมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้นึกถึงเรื่องการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยคิดแต่การพัฒนาทีมและตัวนักเตะที่มีอยู่นี่คือผลงานของผมและทีมงานสตาฟโค้ชรวมทั้งตัวนักเตะเองจึงอยากโฟกัสกับแผนงานที่ทำกันอยู่ตอนนี้ไม่อยากโฟกัสอะไรมากมายและไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนรู้ดีว่านักเตะกลุ่มนี้จะทำผลงานได้ดีขึ้นและได้พิสูจน์ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งจากวันแรกในช่วงพรีซีซั่นเขาพัฒนาไปมากแต่ยังมีงานให้ทำอีกเยอะแยะมากมายยังมีเกมที่เหลือให้ลงเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองคืนนี้4ทุ่มครึ่งมารอลุ้นกันครับเอริกเทนฮากถูกนักข่าวถามว่าจะมีบทลงโทษนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการเล่นที่ผิดพลาดในเกมแพ้เซบีย่าหรือไม่เทนฮากได้ตอบว่าช่วงเบรกระหว่าง2เกมมันแคบมากและหลังจบเกมยังแทบไม่ได้ซ้อมส่วนตัวไม่มีเวลาจะไปวิ่งกับนักเตะได้เหมือนตอนแพ้เบรนฟอร์ด0ประตูต่อ4ด้วยเพราะตอนนี้เราไม่มีเวลาเหลืออยู่เลยส่วนข่าวต่อมาอารอนบาบิซาก้าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเทเลกราฟว่าช่วงเริ่มเล่นฟุตบอลก็เล่นเกมรุกเป็นหลักพอโตขึ้นมาก็ผันตัวไปเล่นกองหลังและไปโฟกัสที่เกมรับมากกว่าเมื่อต้องกลับมาเล่นเกมรุกอีกครั้งจึงรู้สึกแปลกใจและต้องใช้เวลาปรับตัวมากเลยทีเดียวบางจังหวะในเกมก็มีช่วงที่ตัวเองต้องคอยเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมต้องมีส่วนร่วมเล่นในแดนคู่ต่อสู้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่โค้ชต้องการและเป็นสิ่งที่ตนพยายามทำอยู่โค้ชต้องการฟูลแบ็คและปีกในฝั่งตรงข้ามกันเช่นตอนที่แบกฝั่งหนึ่งเข้าไปเล่นข้างในอีกคนหนึ่งต้องอยู่ข้างนอกเป็นเรื่องของจังหวะเวลาจะยืนตรงไหนตอนไหนรวมไปถึงการเข้าไปช่วยในกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามเพราะยิ่งมีนักเตะเกมบุกเข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจในแผนของโค้ชเอริกเทนฮากเป้าหมายของตนคือการพัฒนาในทุกๆเกมซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้กับตัวเองและสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือการลงสนามแล้วทุ่มเทแบบเต็มแม็กซ์เพื่อทีมและโค้ชรอรี่วิดเวลนักข่าวของ The Atlantic UK ได้รายงานว่าตอนนี้มี2ทีมที่อยากได้ดีนเฮนเดอร์สันไปร่วมทีมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนและจะไม่เอามาเป็นมือ2ต่อจากดาร์บี้เดเคอาร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายถึงอนาคตของเฮนเดอร์สันเพราะต้องรอให้หมดสัญญายืมตัวกับฟอเรสต์ไปเสียก่อนปิดท้ายกันที่ข่าวทางการของพรีเมียร์ลีกขยับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะพบกับเชลซีถูกเลื่อนไปแข่งวันที่25พฤษภาคมเนื่องจากติด FA คัพคืนนี้นั่นก็หมายความว่าเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเชลซีนั้นจะโดนเลื่อนไปแข่งวันที่25พฤษภาคมหรือก็คือก่อนนัดปิดซีซั่น3วันซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับฟูลแลมในนัดสุดท้ายของฤดูกาลและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ